ก็วันนี้วันที่30พฤศจิกายนนะฮะจนถึงตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่นะครับสำหรับธรรมชโยซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับถึง3หมายด้วยกันนะฮะแล้วก็วันนี้เป็นเส้นตายที่ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลเอกศิวรารังสิพรามวนกุลเนี่ยก็บอกว่าเป็นเส้นตายให้เข้ามามอบตัวในวันที่30พฤศจิกายนก็คือภายในวันนี้นะครับซึ่งตลอดทั้งวันก็ยังไม่ได้มีการติดต่อมานะครับแล้วท่านศิวราก็บอกนะครับว่าก็ให้ทางพลตำรวจตรีชัยพลฉัตรชัยเดชนะครับไปดูแลก็พบว่ามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามที่ปรากฏตามสื่อต่างๆนะครับไปดูแลหมายถึงว่าไปตรวจสอบดูว่าธรรมชโยยังอยู่ภายในวัดนี้หรือเปล่านะครับโดยทางโฆษกวัดก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าธรรมชโยยังอยู่ในวัดจะเป็นซึ่งตรงนี้จะเป็นพยานหลักฐานในการร้องทุกข์กล่าวโทษได้และการที่โฆษกออกมาพูดแบบนั้นก็ถือว่าเจ้าอาวาสให้ที่พักพิงกับคนร้ายนะฮะหลังจากนี้ก็น่าจะมีคนถูกคดีอีกฐานให้ที่พักพิงผมเชื่อว่า 80% ธรรมชโยยังอยู่ในวัดธรรมกายอีก 20% ไม่อยู่แล้วส่วนการจับกุมตัวจะต้องตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงการเข้าจับกุมเจ้าหน้าที่มีขั้นตอนวิธีการอยู่แล้วตามที่ตำรวจใช้จับคนร้ายนะฮะแต่ก็ต้องมีการประเมินตามสถานการณ์หากธรรมชโยยังอยู่ในราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่ก็ต้องควบคุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีวันนี้ก็วันนี้นายกรัฐมนตรีบอกเลยนะครับว่าคืออย่าพยายามกดดันเจ้าหน้าที่นะฮะถ้าหากว่าพวกเรากดดันเจ้าหน้าที่บอกให้บุกเข้าไปเลยเข้าไปจับเลยแล้วเกิดมันตีกันเนี่ยจะเอาแบบนั้นไหมนะแทนที่คุณจะกดดันเจ้าหน้าที่คุณต้องไปกดดันคนนั้นคนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะลองฟังเสียงนายกนะครับครับนะผมไม่เป็นละเมิดใครพระสงฆ์ก็คือพระสงฆ์นะแต่กฎหมายรัฐก็คือกฎหมายรัฐเพราะนั้นวันนี้มันวุ่นวายไปหมดเลยนะก็ต้องมาถามว่าถ้ามาบอกกับเจ้าที่ทำไมไม่เข้าไปปฏิบัติเขาก็พร้อมจะเข้าไปแต่เข้าไปแล้วมันมีแนวโน้มจะเกิดการบาดเจ็บสุดบาดเจ็บไหมล่ะมีการกระทบกระทั่งไหมแล้วมันคุ้มค่าไหมถ้าคุ้มค่าเขาก็ทำแต่ก็เกรงว่าพ่อแม่พี่น้องชาวพุทธต่างๆนั้นพอบาดเจ็บสูญเสียขึ้นมาแล้วก็ใครรับผิดชอบใครอะตำรวจก็ไม่รู้ว่าไงอะบาดเจ็บเสียก็ตำรวจเขาต้องรับผิดชอบแล้วถามว่าอยากให้เกิดไหมอยากให้เกิดเดี๋ยวไปวันนี้ให้เวลาเขาสินั่นไปกดดันคนที่ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายโน่นอย่ามากดดันเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนที่เขาอยู่ในวัดอีกเท่าไหร่นั่นนะถ้าตีกันตั้งแต่เข้าประตูไปได้ไหมล่ะยอมรับได้ไหมสังคมยอมรับได้ไหมตอบมาที่ตอบมาที่ถามไล่กันทุกวันอยู่เนี่ยที่ถามมาเมื่อไหร่นะแล้วออกมารับเมื่อเวลาเขาเข้าไปแล้วมีเรื่องอย่ามาโยนให้แบบจะกดดันเขาเหลือเกินเนี่ยเขาก็ต้องดูเวลาไหนที่เหมาะสมเข้าในตอนไหนท่านต้องไปไล่คนที่เขาทำความผิดโน้นให้ออกมาข้างนอกคนจะได้ไม่เดือดร้อนไม่เจ็บตัวก็มาสู้คดีไปก็จบแล้วเขาไม่มีกระบวนการแบบนี้นะในการใช้คนหมู่มากมาใช้วิธีการแบบนี้ในการต่อสู้คดีไม่มีไม่งั้นก็มีทุกอันน่ะที่ผ่านมาท่านก็เห็นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอใช้คนเยอะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วบทเรียนมีอยู่แล้วนะถ้าท่านบอกว่าต้องปฏิบัติตามหน้าที่ทุกคนก็ต้องรู้หน้าที่เจ้าที่ก็ปฏิบัติตามกฎหมายเขาก็เป็นหน้าที่ของเขาหน้าที่พลเมืองก็อย่าขัดขวางกันดำเนินการของเจ้าที่มันก็จบการทำผิดมันก็ไม่เกิดมันไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันแบบนี้หรอกไม่ใช่ไม่กลัวหรือไม่กล้าหรืออะไรไม่ใช่คนละเรื่องนะเห็นแสดงเขาเห็นมาแล้วผมก็เป็นห่วงนะถ้าจะอยู่กันแบบนี้นะมันก็อยู่ได้แหละนะแต่ก็มันก็ทุกท่านก็ตลอดไปด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยคนไม่กี่คนต้องมองตรงนั้นสิครับถ้าถูกจริงเนี่ยศาลท่านคงไม่ออกหมายจับหรอกนะครับคิดง่ายๆหลักการคิดง่ายๆนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าส่วนตัวท่านคิดอะไรอยู่หรือลูกศิษย์ลูกหาคิดอะไรอยู่ คือเราก็ไม่อยากให้เกิดการทะเลาะบอกแว้งกันหรอกนะก็มาพิสูจน์ตัวเองนะครับปล่อยให้เป็นเรื่องของการทำการกฎหมายเป็นกระบวนการอยู่แล้วนะครับเราต้องการเอาคนที่มีหมายจับหรือที่ศาลออกหมายจับแล้วเนี่ยเข้าสู่กระบวนการเท่านั้นก็เป็นพิสูจน์นะครับท่านศาลว่าผิดหรือถูกจริงหรือเท็จเท่านั้นก็จบแล้วฮะถ้าไปส่งสัญญาณอะไรมาเป็นนัยยะสำคัญนะครับอย่างท่านนายกไม่มีฮะอย่างวันนี้เห็นบอกว่าท่านนายกส่งสัญญาณว่าไฟเขียวอะไรนี้ตรงนี้ผ่านไม่ทราบครับถ้าจำเป็นจริงๆต้องร่วมกับ PSI
ทุกครั้งที่ทำนะครับกังวลไหมคะเพราะว่าตอนนี้สิทธิ์ยังไม่กังวลนะฮะนะครับไม่ได้กังวลนะฮะคือคนไหนที่เกี่ยวก็ก็ไม่ใครไม่เกี่ยวก็ต้องมีมุมไปไม่ต้องเคลื่อนไหวอะไรบอกว่าประสบการณ์ประสบการณ์ซ้ำรอยเหมือนกับครั้งที่ผ่านมานะครับถ้าหากว่าจะบุกจับอะไรเงี้ยอ๋อเราก็ต้องดูความครอบนะครับใช้ต้องหาหรือร่วมกันนะครับแต่เราก็ไม่อยากให้มีการประทะอยู่แล้วจะใช้ยุทธการกับอินทราเก้ามันกับทางก่อนนะครับก็นั่นคือจุฬานะครับมันก็ได้มอบนโยบายไปแล้วว่าทำให้ดีสุดนะครับได้กำชับอะไรเป็นพิเศษกับท่านศรีวรานะครับหลังจากก็ยังไงก็ต้องมีต้องหาวิธีอ่ะนะเดี๋ยวท่านประชุมตำรวจยืนยันมีแผน2นะครับหลังจากทางเส้นวันนี้ไปคือแผนมีไหมมันก็มีอยู่แล้วนะครับนี่ผบ.ตร.ครับครับตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะครับก็ท่านก็บอกว่าจริงๆก็อยากจะให้ธรรมชโยเนี่ยมอบตัวที่ถูกให้อยู่ในกระบวนการของทางยุติธรรมเขาจะตัดสินนะครับครับแล้วก็บอกว่าหลักการคิดง่ายๆส่วนตัวเนี่ยผมไม่รู้ว่าท่านคิดอะไรอยู่หรือว่าลูกศิษย์ของท่านคิดอะไรอยู่เราก็ไม่อยากให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันก็ต้องมาพิสูจน์ตัวเองนะครับตอนนี้ท่านต้องรู้อยู่แล้วล่ะว่าธรรมชโยคิดอะไรอยู่ลูกศิษย์คิดอะไรอยู่พอคิดแบบนี้แหละฮะพอคิดจะแบบยื้อแบบนี้ไปเรื่อยๆเหมือนกับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ท่านให้สัมภาษณ์ในเชิงประมาณว่าอย่ามากดดันเจ้าหน้าที่นะฮะให้ไปกดดันคนที่เขาทำผิดกฎหมายนะครับไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้ไปกดดันจะไปกดดันยังไงอ่ะกดดันยังไงจะไปกดดันยังไงท่านนายกคิดว่าประชาชนจะไปกดดันธรรมชโยกดดันวัดพระธรรมกายกดดันนายองอาจเนี่ยยังไงกดดันยังไง คือเขาไม่ทำตามกฎหมายถูกไหมใช่ฮะเขาเป็นคนผิดเขามีหมายจับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ DSI จับไม่ได้อืมแล้วก็นักข่าวก็ไปถามท่านนายกมองว่าพวกนี้มากดดันคนที่ทำตามกฎหมายอย่ามากดดันเจ้าหน้าที่ไปกดดันคนทำผิดสิจะให้ไปกดดันยังไงล่ะจะให้กดดันยังไงใช่ไหมฮะทำอย่างท่านศรีวราสิฮะครับเนี่ยพลตำรวจเอกศรีวรารังสิพรามนกุลนะฮะท่านก็กดดันคนทำผิดกฎหมายเห็นไหมฮะคือจะให้ประชาชนไปกดดันธรรมชโยกดดันยังไงอะแต่ว่าทางด้านของผู้บังคับใช้กฎหมายรองผบ.ตร.เนี่ยกดดันด้วยการกดดันวัดเจ้าอาวาสหรือว่ารักษาการเจ้าอาวาสใครให้ที่พักกับธรรมชโยเจอมีความผิดด้วยองอาจพูดจาแบบนี้ยุยงปลุกปั่นเจอใช่ไหมฮะนี่พูดอย่างเงี้ยถึงเรียกว่ากดดันไม่ใช่แบบไม่ใช่พูดอย่างโทษนะกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI พูดที่ผ่านมาเห็นไหมคือท่านศิวราเนี่ยพูดน้อยแต่พอพูดแล้วมันมีความหมายครับวันนี้โฆษกวัดพระธรรมกายเงียบเลยไม่มีพูดเลยไม่มีพูดเลยจะพูดยังไงอ่ะจะพูดจะทางไหนอ่ะพอพูดไปเดี๋ยวก็โดนลัดตัวเข้าตัวเองอีกนั่นน่ะสิใช่ไหมอายุยงปุ๊บหรือว่าให้ที่พักพิงพูดยังไงอ่ะวันนี้ไม่เลยไม่มีเสียงสัมภาษณ์เลยไม่งั้นออกมาเกือบทุกวันเลยยาวโอ้เราก็ปล่อยจังเลยแล้วก็ปล่อยซะยาวเลยนี่อย่างเงี้ยถึงเรียกว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกดดันคนที่ทำผิดกฎหมายนะเพียงแค่เนี้ยทำไมก่อนหน้านี้ DSI คิดไม่ได้ใช่ไหมฮะทำไม DSI คิดไม่ได้และวันนี้นะครับทางด้านของสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับโฆษกสำนักงานทั้งเรือโทสมนุกเสียงก้องคุณประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกก็แถลงยื่นฟ้องนายสุภชัยศรีสุภักอักษรอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์กับพวกรวม3คนนะครับนายสุภชัยอายุ59แล้วนะครับนางสาวสรัญญามานหมัดอายุ52อดีตรองผู้จัดการสหกรณ์นางทองพินกันล้อมอายุ63อดีตคณะผู้บริหารสหกรณ์เป็นจำเลย 1-3 ในความผิดฐานสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนี่ครับเฉพาะตัวนายสุภชัยนั้นก็ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำอยู่แล้วนะครับยังมีอีกคนหนึ่งหนีไปอยู่นะครับเป็นผู้หญิงแล้วก็มีเรื่องของธรรมชโยนะครับและวันนี้ที่ศาลอาญานะครับทางด้านของเมื่อมีการยื่นฟ้องนางสาวสรัญญามานหมัดนะครับนางทองพินกันล้อมร่วมกับนายสุภชัยญาติของนางสาวสรัญญาและนางทองพินก็มายื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์คนละ1ล้านบาทครับเพื่อขอปล่อยชั่วคราวศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยถูกกล่าวฟ้องว่ากระทำผิดหลายกระทง
และยังถูกฟ้องความผิดเดียวกันนี้ในคดีอื่นๆอีกหลายคดีคดีมีอัตราโทษสูงมากมูลค่าความเสียหายจำนวนมากทำให้เศรษฐกิจโดยรวมได้รับความเสียหายหากปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีนะครับจึงมีคำสั่งให้ยกคำร้องทั้ง2คนก็นู่นฮะไปอยู่ในคุกหญิงทันทสถานหญิงกลางบางเขนนี่สรุปแล้ว3คนนะฮะนายสุประชัยนางสาวสรัญญานางทองพินไปอยู่ในคุกเหลือธรรมชโยนี่แหละฮะ เหลือธรรมชโยไม่ได้อยู่ในคุกแต่สภาพบอกตรงนะก็มันอยู่ในคุกไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้ถ้ายังอยู่ในวัดถ้าอยู่หรือเปล่าเออถ้ายังอยู่ในวัดเออเพราะวันนี้ทุกคนถามผมหมดเลยว่าสุดท้ายแล้ววงในเนี่ยเขาอยู่ข้างในอยู่หรือเปล่าแล้วฟิลตอบว่าไงผมก็บอกว่าถ้าเกิดผมรู้ตอนนี้ผมก็ต้องไปเป็นดีเอสไอนะซึ่งล่าสุดนะฮะตรวจสอบตอนประมาณ2ทุ่มกว่าๆ3ทุ่มเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าประตู7ทางเข้าออกฝั่งถนนบางขันหนองเสือนะฮะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของวัดเลื่อนประตูเข้าออกเหลือเพียงครึ่งเดียวมีการตรวจสอบรถที่เข้าออกทุกคันนะฮะตลอดเวลานี่นะครับก็แล้วก็มีเต็นท์มาตั้งอยู่ตรงทางเข้าตลอดเวลานะครับของส่วนประตู8ฝั่งถนนเลียบคลอง2ถูกปิดอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะฮะนี่ก็เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบครับก็มีที่นี่นะฮะเวลาคนจะเข้าวัดต้องตรวจสอบก่อน วัดอื่นเขาไม่มีอย่างเงี้ยเข้าวัดนะนี่เข้าวัดนะนี่เข้าวัดนะฮะวันนี้นักข่าวบอกว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยเงียบจัดเงียบจัดเงียบจัดในที่นี้ก็ไม่มีใครออกมาแถลงข่าวแต่เขาบอกว่าภายในเนี่ยคนเข้าไปเยอะคนเยอะมากคนไปสวดอะไรก็ธรรมจักรกับปวัตนสูตรใช่ไหมเยอะแต่เงียบอ่ะเงียบจัดคุณกนกก็อย่าไปท้าเดี๋ยวเขาออกมานั่งสวดมนต์กลางคนอะไรอีกมาเลยดีก็ฟังท่านศรีวราพูดแบบนี้แล้วก็อยากจะฟังว่าคุณองอาจเนี่ยจะพูดยังไงนะฮะจะพูดยังไงจะไปท่าไหนครับ